ับผมสวัสดีครับนี่กับเสียนบิ๊กบ้านอีสานนะผมนี่ไงออกหาอยู่หากินนะผมนี่มาไต่กุ้งไต่ปูไต่ปลาครับหาอยู่หายากกันครับผมขึ้นนี่ครับนี่ครับผมไต่กุ้งไต่หอยไต่ปูปูหลายครับผมขึ้นนี่ครับนี่ครับปูกำลังขึ้นฟังครับปูเห็นครับผมสองตัวน้ำนะครับผมนี่ครับนะโอ้ปูครับปูอากาศจะคึมๆหนาวๆนิดน้อยครับคืนนี้ครับผมนี่หลายทักครับคืนนี้คืนนี้ปูครับปูเนี่ยเต็มครับเต็มนางงอมๆๆๆนี่ครับนี่จะปูครับครับลุยปึ๊บลูกปลาตะไลได้โปูหินครับนี่ก็พาน้องๆมาหาอยู่หากินครับนี่ครับไต่ปูไต่ปลาครับยำแรงนี่นะครับได้ช่วยด้วยครับได้บ่ครับนี่คือมอดหัดเซียนนะผมตอนนี้กำลังหัดให้หาอยู่หากินครับนี่ได้กุ้งเอาไปเลี้ยงไปครับผมลุยกันต่อครับโอ้ยหอยโอ้ว่าไงไปครับลุยปูครับปูนี่ครับพี่น้องเก็บเอาตามธรรมชาติเลยครับนี่ครับปูหินครับผมนี่ตายเป็นหอยเก่าหอยครับเป็นน้ำฟังเต็มเลยครับปูนี่น้องหนีบมือครับหนีบมือปูตัวง่ายครับปูจีดังเต็มครับด่างกับพ่อมักใช่แล้วพ่อกูทำในระบบนิเวศบดีด้วยนั่นนี่มั้ยปืนยิงปูยิงปลาสมวกฟังนี่ครับปืนนี้โอ้ได้หลายอยู่ครับผมมันนี่มามากับมากับตะกร้าครับผมนี่ในกล้ากับมันกันครับคืนนี้กุ้งครับผมกุ้ง
ประจัดระวังนี่กุ้งกล้ามแดงครับผมมันๆครับขึ้นนี่ครับจับเอาครับผมฝนตกความขึ้นนี่ครับฝนตกหิมฮอนหิมฮอนแล้วครับปูกระไรเลยฝนตกครับทางไหนลุยต่อครับหมอดกับหมอดหมอดถัดเสียนครับสอนกุ้งครับเมื่อนี้กุ้งฝอยนี่เบิ่งครับเบิ่งบวชบวชแล้วหาอยู่ว่ากินนะผมวิถีชีวิตอีสานบ้านบ้านครับผมได้บ่เบิ่งเนาะชมดูได้ฟ้อนขวายังครับไปหาไปหาไปว่าได้เยอะครับนี่โอ้ได้หลายเรื่องเลยครับผมพี่น้องไปหาไปครับผมไปลุยเก็บปูต่อครับครับผมพี่น้องครับเบิ่งครับผมนี่กับปูนี่กับปูโอ้ตอนนี้ฝนตกค้ำแล้วครับฝนมาแล้วครับพี่น้องกำลังเก็บปูเพื่อนๆฝนครับใกล้เต็มเลยครับผมคุณคุณครับนี่มือนี่มือครับมันมาครับพี่น้องขึ้นนี่คุณครับครับลุยฝนมาแล้วครับพี่น้องคืนนี้ก็พอได้อยู่ได้กินครับได้หลายว่าตรงวันนะผมฝนตกครับผมพี่น้องฝนตกค่ำคืนนี้ก็ฝนตกครับบ่ไหวแล้วครับผมคืนนี้ก็ฝนตกแห้งแล้วครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกนี่ก็หมานแล้วครับผมพอได้อยู่ได้กินครับใต้ปูคืนนี้ครับผมแย่ยากชมกันครับพี่น้องดูดูดูมาครับผมคืนนี้ครับดูเป็นกรอบเป็นกรอบเลยพี่น้องมันคือนี่ครับหนาวครับผมพี่น้องเอาคิดอะไรเห็นยังก็กะฝากตามวิกผัดเจียนวิกน้ำนะครับผมมีอะไรก่อนครับผมสวัสดีครับ